สวัสดีครับโปรเฟสไบเกอร์นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับสรุปข่าวประจำเดือนนะข่าวนี้เป็นเดือนกรกฎาคมแล้วนะครับผมแต่อาจจะมีแวะไปเดือนสิงหาคมเล็กน้อยถึงปานกลางครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องหรอกนะเพราะว่าเดือนสิงหาคมนี่ก็จะเป็นแบบว่ายังไงลีกก็เริ่มเปิดแล้วพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพรวมถึง5ลีกใหญ่ของยุโรปอื่นๆก็น่าจะเปิดกันแล้วครับก็เลยอ่ะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยดีกว่าเรื่องบอลเรื่องแบบข่าวประจำเดือนกรกฎาคมแถมเดือนสิงหาคมไปนิดนึงเลยดีกว่าเพราะยังไงเดือนสิงหาคมก็ต้องไปใส่ใน The King of Erroros อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นซีซั่นที่5แล้วมั้งแต่ก่อนจะไปอันนี้ขอเตือนไว้เลยจริงๆน่าจะเตือนตั้งแต่ตอนนี้เลยนะว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่คนเป็นโรคไบโพล่าเลยก็ได้และอาจจะทำเป็นโรคหัวใจด้วยเลยก็ได้โอ้ไอโรคหัวใจนี่คือถ้าเกิดว่าถ้าใครเป็นแฟนบอลบางทีนี่คือเป็นโรคหัวใจแล้วซึ่งเดี๋ยวมันจะมีอีกเรื่องนึงที่มันโยงกันอยู่นิดนึงด้วยนะครับโอ้โหก็นะครับแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องจะให้แบบจุ๊บมาในตอนแรกนี้เราจะมาเลิกกับข่าวสารทำเมืองลีดนะโอ้ลีดเลยแล้วว่าจัดหนักแบบว่าถ้าเกิดช่วงต้องคิดนี่คือแบบว่ามาแบบเด็กดื้อกันเลยทีเดียวโอ้โหคือแบบจัดให้เป็นจุกๆกันเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเริ่มจัดครับคืออันนี้ขอเริ่มจากเอาแบบยิ้มหน้ายินดีก่อนเพราะยังจะบอกคลิปนี้มันทำให้คุณเป็นไบโพล่าเนี่ยเราจะมาสร้างไบโพล่าให้คุณเองครับเดี๋ยวเริ่มจากครับการเปิดตัวเสื้อโอ้โหทั้งชุดเย้าชุดเยือนแต่ยังไม่มีตัวสามนะรู้สึกเสื้อประตูโอ้โหคือเสื้อประตูของลีดในวันนี้นี่คือมีทั้งสีมันเย็นนะคือสีชมพูมันเย็นแล้วก็สีเขียวซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยไอเมย์ใส่อย่างนี้แสดงว่าไอเมย์ไม่ได้ย้ายชัวไอเมย์ไม่น่าจะย้ายครับแต่สีมันเย็นนะน่าจะเป็นสีหลักอะเหมือนที่เคยเป็นมาในตลอดทั้งพรีเมียร์ลีกรวมถึงแชมเปี้ยนชิพนะส่วนเสื้อขาวก็ด้วยความที่ว่าเรดบูลก็เข้ามาสนับสนุนสปอนเซอร์ก็อย่างที่เห็นเลยมีกับแบบว่าอะไรไงโลโก้เรดบูลนี่คือเต็มที่เลยครับต้องย้ำนะครับเรดบูลนี่เป็นเรดบูลออสเตรียคือเป็นธุรกิจที่พวกออสเตรียเขาซื้อสูตรของกระทิงแดงบ้านเราไปใช้อะก็คือเอาไปก็คือเรดบูลมันจะมีกระทิงแดงของไทยอะแล้วก็เรดบูลที่เขาซื้อสูตรไปใช้อะเวลารู้กันนะครับคืออย่างที่เห็นนะคือแบบเรดบูลนี่เต็มตัวแล้วดีนะลินจนนั้นแต่เขามีสีหลักอะสีขาวส่วนสีรองคือสีน้ำเงินอะคืออย่างที่เห็นเลยมีแถบสีน้ำเงินอะรู้ถึงแถบ3แถบตรงไหล่เสื้อที่เป็นจุดเด่นของอาดิดาสแล้วก็มีคลิปเล็กน้อยตั้งแต่ประมาณช่วงเอวประมาณช่วงใต้ลิ้นปี่เราอะประมาณใต้นมของเราไปจนถึงปลายเสื้อไปจนประมาณชายเสื้อเลยอะโหก็คือมีคลิปเล็กน้อยถึงปานกลางซึ่งทั้ง2จุดนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะโอ้โหคือถ้าเป็นเสื้อของพวกทีมอื่นในกลุ่มเลดบูก็ยังเห็นอย่างที่รู้กันเนี่ยแอร์เบย์ไลฟ์ซิกรู้ถึงซาวบวกอะไรเงี้ยสีแดงกันหมดอ่ะอันนี้คือมีสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งคาดว่าเลดบูนะถ้าเกิดสมมติเลดบูอยู่ดีๆเกิดอยากได้สโมสรลีดยูไนเต็ดมาเป็นหนึ่งในเครดเลดบูก็ต้องทำตามกฎของลีดด้วยเพราะอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเอราโลจะลุกเป็นไฟเพราะสีเนี่ยมันคือสีของแมนยูไงซึ่งเป็นสีที่แมนยูเขาไม่ยังไงสีที่เด็กยูเขาไม่ค่อยชอบเพราะว่าเป็นสีขั้วเหลี่ยมเนาะซึ่งก็อย่างที่เห็นแล้วมีรายละเอียดเล็กน้อยปานกลางครับแต่อันนี้เท่าที่คนบ่นกันนะคือไอ้ส่วนที่เป็นแบบว่ายังไงแบบเป็นดอกกุหลาบที่อยู่ตรงบริเวณหลังเสื้อตรงบริเวณประมาณท้ายทอยเราอะมันก็ยังเป็นแบบปั๊มเป็นแบบเฟล็กอยู่ซึ่งมันมีโอกาสหลุดได้ครับส่วนบ็อกซ์บอยเลอร์ที่ตอนนี้กลายเป็นสปอนเซอร์รอก็ไปอยู่ที่แขนเสื้อด้านซ้ายแทนแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องเสื้อบอลตัวเยือนโอ้โหคือไอ้เสื้อบอลเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องรู้กันนะเพราะว่าเสื้อประตูเขาแทบไม่ค่อยดีไซน์เสื้อเขาแค่วางแพทเทิร์นไว้เอ้ยลายเสื้อเป็นอย่างงี้แต่จะใส่สีอะไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมนะแต่ไปดูเสื้อสีเหลืองที่บอกได้เลยว่าเจ้าเข็มต้องมาแล้วนะครับโอ้โหเจ้าเข็มต้องมาเลยโลอย่างสีเหลืองเย้เลยอ
ก็เย็นที่เห็นเลยครับแม่งอย่างสีเหลืองของแท้เลยทีเดียวคือเหลืองชนิดที่ว่าไม่รู้จะเหลืองยังไงแล้วแบบเหลืองสดมาเลยคือมันมีความสดมากกว่าไอเสื้อมัดย้อมตอนนั่นจะเป็นยุคที่ลีดตกชั้นด้วยการที่ลีดจะตกชั้นกับสู่แชมเปี้ยนชิพอะโอ้คือไอ้นั่นเหลืองมันจะอ่อนไปหน่อยอันนี้คือเหลืองสดเลยครับเผลอๆเนี่ยเขาว่ากันว่าเขามีอินสไปเรชันมาจากไอ้นี่ยุค70ประมาณยุค60-70อะเผลอๆน่าจะเก่ากว่านั้นด้วยคือมันจะมีช่วงหนึ่งอะประมาณช่วงยุค2000เลยมั้งไม่ใช่แค่ยุค70-80ที่เป็นเสื้อสีเหลืองเงี้ยคือเหลืองสดไปเลยแต่เหตุผลที่ว่ามันอาจจะอิงจากยุค70-80ไม่ใช่เล่นหรอกนะมันนวัตกรรมเรื่องกล้องสีอะไรเงี้ยมันไม่ละเอียดเท่าทุกวันนี้ไงทุกวันนี้นี่คือแบบกล้องระดับประมาณ10ล้านพิกเซลนี่คือกล้องสเปคห่วยมากโอ้คือถ้าค่าโทรศัพท์เครื่องไหนที่ใช้กล้องระดับ10ที่ใช้ความละเอียด10ล้านพิกเซลอะพิกเซลอะ10ล้านพิกเซลนี่คือแม่งดูล้าสมัยไปเลยอะเดี๋ยวนี้นี่คือ20ล้านนี่แม่งเดี๋ยวนี้นี่แม่ง20ล้านอะเผลอๆถ้าเป็นกล้องไม่ใช่แค่กล้องถ่ายรูปประจำโทรศัพท์นะเป็นกล้องถ่ายรูปแบบเอกเทศเลยบางที70ล้านพิกเซลก็ยังมีเลยอย่างงี้นะคือพิกเซลแม่งจะเยอะมากครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยกล้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเท่ากับตามนุษย์ละมั้งโอ้โหคืออย่างที่เห็นเลยครับเหลืองสดไปเลยนะครับโอ้โหและอันนี้นี่คือถ้าเป็นในรูปเนี่ยคือเจมอัมปาดูแล้วก็โจเซฟใช่ไหมที่จริงมันก็มีประกาศอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องกัปตันทีมก็เนื่องจากเรียวคูเปอร์ก็ได้ออกไปจากได้หมดสัญญากับทีมแล้วก็ย้ายออกไปแล้วครับโอ้โหคือคูเปอร์นั่นจะหมดสัญญาแล้วถึงมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยถึงบางงานสุดท้ายก็ได้กัปตันทีมชุดใหม่มาเลยครับโดยถ้าตาอิงตารูปนี้อาจจะยุ่งอิงตารูปนี่คือคนกลางคืออัปดูจะเป็นกัปตันทีมเบอร์หนึ่งเลยครับส่วนรองกัปตันทีมคนที่หนึ่งก็คือไอ้เตาครับส่วนไอ้เมย์จะกลายเป็นรองกัปตันคนที่สองครับโหเล่นได้เลยว่าอีโวลูชันกันเลยทีเดียวคือใช้ข้อมูลว่าธนาการก็ยังได้นะสำหรับไอ้เมย์แต่หลังจากที่กลายเป็นคนหัวร้อนตอนนับเปรสตันครับโหแต่ก็ต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อยแต่ปากกาถ้าจะเป็นกัปตันทีมครับโหเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบกัปตันทีมคนอื่นๆในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลอะที่แบบว่าไปกัปตันทีมยอดแย่เช่นโรลองก็เซนนี่หรือวิลเลียมกัลลาอะไรเงี้ยโอ้ที่แบบทำเรื่องพังๆให้กับอาร์เซนอลเยอะแยะมากมายโอ้โหแล้วก็เนี่ยแหละครับสำหรับในหมู่เสื้อเย้าเสื้อเยือนเดี๋ยวเฉพาะไอ้เสื้อเยือนนี่คือแบบมาอย่างที่บอกเป็นเจ้าเข็มกันเลยทีเดียวอย่างสีเหลืองครับโอ้ไม่ต้องแถมด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะใส่กันแล้วตั้งแต่ไอ้คลิปช่วงไอ้เยลโล่ก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับสำหรับไอ้ชุดเสื้อเยือนของปลีดแล้วก็คือเสื้อสีเหลืองครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะไปพูดกันต่อเรื่องการตลาดนักเตะอะไรอย่างงี้ขอพักเสียงแป๊บนึงนะครับมาหลังจากที่เปิดหัวว่ามันมีโอกาสเป็นไบโพล่าไปแล้วมาเนี่ยแหละครับมาถึงช่วงไคลแม็กยังไงไคลแม็กกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องความไบโพล่าครับเดี๋ยวเราจะขาเข้าก่อนโอ้โหขาเข้านี่เรียกได้แล้วมีนโยบาย2นโยบายที่ถ้าจะเหมือนกันเลยคือ1คือดึงนักเตะบอลมัดมาแล้วก็พานักเตะลีกกลับบ้านโอ้โหเดี๋ยวเราจะไอ้หลังก็คือพานักเตะลีกกลับบ้านครับก็ฤดูกาลที่แล้วเราได้ใบลำกลับมาใช่มั้ยคราวนี้เป็นอเล็กซานเดอร์ซะโอ้โหคืออเล็กซานเดอร์เนี่ยคือเคยเป็นเยาวชนมาด้วยนะโอ้โหเคยเป็นเยาวชนของลีกรวมถึงขึ้นทีมชุดใหญ่มาด้วยอาจจะได้ลงเล่นบ้างเป็นบางครั้งโอ้โหคือเล่นได้เลยว่าย้ายไปนานนะครับที่ว่ามันนานนะขนาดไหนล่ะลงฤดูกาลแรกครับลีดคือ2011-2012ก่อนจะย้ายไปในปี2015โอ้โหคือเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้แค่นัด2นัดมันก่อนจะยืมตัวไปสุดท้ายจบที่ฟรีดวูดทาวก็น่าสงสารสำหรับอลิคแคนซ์โอ้โหก็เลยต้องมาพาลีกยังไงพานักเตะลีกกลับบ้านโอ้โหเพราะว่าแคนซ์เนี่ยคือต้องไปขุดจากลีกทูกันเลยทีเดียวคือซัฟฟอร์ดซิตี้ครับก็ไม่แน่ใจเพราะฟาเคอร์มันติดใจอเล็กแคนตอนเจอกันในลีกเขาหรือเปล่าที่อเล็กแคนเซฟจุดโทษมั้งหรือพาทีมชนะลีกในช่วงต่อเวลาพิเศษสุดท้ายก็จบที่การดูจุดโทษนะครับผมก็นั่นแหละครับทำให้อเล็กแคนก็ได้กลับมาลีกครับผมค่าตัวเนี่ยไม่ได้เปิดเผยมาครับแต่ที่น่าจะมีการเปิดเผยแน่นอนแล้วก็คือโจรสเวลโอ้โหโจรสเวลนี่คืออันนี้คือนโยบายยืมนักเตะบอลมัดโอ้โหหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วมีเจดันแอนโทนีใช่ไหมคราวนี้เป็นโจรสเวลโอ้โห
ไม่แน่ใจเป็นเพราะโจรัสเวลเขาไม่ได้อยู่ในแผนของดินของอิลาโอล่าหรือเปล่าก็เลยย้ายมาลีดแบบยืมตัวโอ้โหซึ่งรัสเวลนี่คือในตอนอุ่นเครื่องเจอฮันโนเวอร์เล่นได้แล้วโชว์ฟอร์มแบบมันก็น่าสนใจกันเลยทีเรารวมถึงเป็นตัวฟรีครับผมคือเขาว่ากันว่ารถเวียนน่าจะเป็นตัวฟรีเลยก็ได้เพราะถึงแม้จะเล่นกองกลางได้แบบได้หมดแหละแต่ถ้าเกิดเขาจะต้องมารับบอลในแดนกลางอ่ะรถเวียนก็ทำได้ครับผมแล้วมันจะให้กลายเป็นการดึงตัวประกบแทนให้เข้ามาเพลสแดนกลางอ่ะทำให้แดนหน้าโล่งเลยอะไรอย่างงี้แล้วอันนี้คือเท่าที่เขาวิเคราะห์กันมานะแต่ก็นะรถเวียนก็ได้มาแล้วแต่ก็ต้องมีขาออกโอ้โหซึ่งขาออกนี่มันมีการแลกตัวกันนิดนึงด้วยโอ้โดยแล้วจากเบาๆก่อนคือเจมี่ชักกะตันโอ้โหอันนี้คือยังไงหมดสัญญาแล้วก็ไปเชฟยูโดยแลกกับเจเดนโบเกลโอ้โหไอสัตว์ทีมคุณจะโดนหลอกด่าด้วยเจเดนโบเกลนี่คืออย่างที่รู้กันในโบเกลก็เป็นแบ็คขวามั้งเป็นแทบแบ็คขวาแล้วก็กองหลังฝั่งขวานิดนึงด้วยนะโอ้โหเล่นง่ายๆคือเอามันเป็นแบ็คขวานั่นแหละทั้งที่แบ็คขวาก็แทบจะหยิบกันตายแล้วแต่ใบลำเขาเล่นแบ็คซ้ายได้ไงปัญหาคือแบ็คซ้ายนั่นแหละเพราะว่ามีทั้งใบลำมีทั้งเสียโป้อะไรเงี้ยซึ่งไอ้สองคนนี้ก็ไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเพราะใบลำก็แก่แล้วส่วนเสียโป้ก็รุ่นลูกกันอยู่นะครับคุณบอกก็นะ5ล้านปอนด์นะไอ้เฮียแรกโคตรแรกโคตรดีเลยคือเชกตันไปฟรีๆส่วนบอกก็นะ5ล้านปอนด์ครับแต่ที่น่าจะสนใจยิ่งกว่ากับการแลกตัวกันแบบโหดสัตว์ใช้คำว่าดิวแลกตัวกันโหดสลัดรัสเซียกันเลยทีเดียวใช้คำว่าโหดสัตว์ได้เลยคืออาร์ชิเกรย์ครับคนที่4เอราโลดครับโอ้โหก็น่าเสียดายที่เขาน่าจะไม่ได้เป็นท่านเอลต่อไปแล้วเพราะว่าโดนสเปอร์ซื้อไปแล้วและกลายเป็นว่ายังไงเป็นเด็กอายุ18ปีที่แพงที่สุดในโลกอันดับ4กันเลยทีเดียวคืออาชิเกรที่ย้ายไปสเปอร์โอ้โหได้ย้ายไปท็อตแนมฟอร์สเปอร์หลังจากที่คิดว่าเบรนท์ฟอร์ดคงรีวดิวล้มแล้วมั้งไอสัตว์มีทีมอีกแล้วดันมีทีมจากอีกทีมอ่ะยังไงทีมลอนดอนอีกทีมมาเสริมมันก็คือเนี่ยคือสเปอร์นั่นแหละโอ้โหที่ว่ามันทำลายเซตถึงขั้นไปอันดับ4ของโลกกันเลยทีเดียวในแง่นักเตะ18ปีคืออาชิเกรเนี่ยย้ายไปด้วยราคาถึง40ล้านปอนด์อันนี้คือเงินเพียวๆเลยครับและที่บอกมันคือการแลกตัวแบบโหสัตว์เพราะว่าถ้า40ล้านปอนด์เนี่ยบวกโจโรนดอนด้วยนะครับคือถ้าเกิดมูลค่าถ้าเกิดสมมติว่าดิวมันแทบจะไล่เลี่ยกันแต่ผมอยากจะนับว่าแม่งดิวแลกกันเลยก็ได้ถ้าดิวแลกกันเนี่ยคือ50ล้านปอนด์โอ้โหคือแต่ถ้าตัดโจโรนดอนที่แบบอาจจะเป็นการซื้อแยกออกไปโจโรนดอนละ10ล้านนะครับส่วนอาชิเกรเนี่ย40ล้านนะโอ้โหถ้าเป็นเงินปอนด์เนี่ยคือ40ล้านครับแต่ถ้าเป็นยูโรคือ 41.3 ล้านไอสัตว์นี่คืออันดับ4ของโลกกันเลยทีเดียวส่วน3อันดับบนเนี่ยไอสัตว์นั้นเตะมันหลิดล้วนๆเลยครับคือเอนริกคือย้ายไปราคาเนี่ย 60-65 ล้านยูโรโอ้โหโคตรแพงนะสำหรับเด็กอายุ18ปีเพราะว่าไม่ใช่เลยหรอกค่าตัวแม่งขึ้นเพราะว่าจริงๆเอนดิกซื้อมาก่อนที่จะอายุ18ปีด้วยซ้ำว่าคือซื้อประมาณอายุ67ปีอะแต่ด้วยกฎเกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเงินเลยไม่สามารถย้ายได้จนถึงอายุ18ปีครับส่วนอีก2คนก็คือโรดิโก้กับวินิซิอุสจูเนียอันนี้แม่งก็แพงพอกันเลยครับคือ45ล้านยูโรโอ้โหเท่ากับว่า3อันดับบนคือนักเตะมัดหมดเลยโอ้โหกลายเป็นว่าทีมสีขาวๆเนี่ยคือครองกัน4อันดับกันเลยทีเดียวคือเอนริโรดิโก้ครับยาวนะโรดริโก้ครับคือดอเรือสละอีครับเพราะถ้าเกิดเบรกถ้าเกิดอ่านเร็วเกินไปมันจะกลายเป็นโรดิโก้ที่เป็นแบบชื่อจริงๆของโรดี้ที่อยู่แมนซิตี้ครับแล้วก็วินิซิอุสจูเนียครับซึ่ง3คนนี้คือนักเตะเรอัลมาดริดหมดเลยโอ้โหแล้วก็นโยบายในการปล่อยนักเตะดาวรุ่งออกจากทีมโอ้โหก็ยังไม่หมดครับเพราะว่ามีแบบไปเลยคือชาลีครอสเวลไปโตลูซซึ่งน่าจะถูกด้วยครับโอ้โหน่าจะถูกด้วยอาจจะแค่หลักล้านปอนด์อะหลักล้านปอนด์อะอาจจะไม่ถึงหลัก10ล้านปอนด์โอ้โหก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับอาชิเกรฟคนที่4เอราโลดแต่ไม่เป็นไรครับเราก็แทบจะได้คนที่5มาทันทีนะคือแฮร์รี่เกรย์โอ้โหแต่ไม่รู้จะแฮร์รี่เกรย์จะได้อยู่กันลิดในยาวๆหรือเปล่าเพราะว่าแฮร์รี่เกรย์ก็อายุ15ปีโอ้โหอายุประมาณ16ปีได้แถม
แฮร์รี่เกรนเนี่ยกองหน้าด้วยนะครับโหกองหน้านี่คือมีทั้งแบมฟอร์ดปิลูลุตเตแล้วก็มาโตโจเซฟโหแฮร์รี่เกรนบอกกูจะอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยเฮียข้างหน้าไม่ก็มีอะไรเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติไอ้ลุตเตไม่ได้อยู่แบบกองหน้าจริงๆอาจจะเป็นหน้าตับอ่ะก็ไอ้มันอีกเรื่องนึงนะครับนอกจากควีสเวลกับอาชิเกรไปแล้วยังมีอีกคนหนึ่งไปเป็นไปยืมตัวนะคือเพรสตันฮอตเองนะได้ดึงตัวแซมกรีนวูดโอ้โหจะไปยิงลูกไฟหรือไงโอ้โหและเพรสตันหลายคดีแล้วเกินสกับลีดเนี่ยโอ้โหยังไม่จบกันเรื่องการยิงดึงกรีนวูดไปครับกลัวจะทำนิสัยเสียหรือเปล่าเพราะเพรสตันก็รู้เป็นที่อะไรกันนะแบบโค้ชแม่ก็ชอบเล่นแผลสกปรกเช่นยุเล่นชวนทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยและมันยังไม่พอและทำไมอยู่ดีโจรัดเวลถึงมาแล้วทำไมอยู่ดีถึงมีคนไปครับ คืออย่างนี้แกรนกัมมาร่าก็ไปด้วยนะผมคือไปแรนนะแต่อันนี้กำไรหน่อยครับ10ล้านปอนด์นะผมย้ำนะครับแรนนะครับ REWNES ไปแรนนะผมแรนนะคือถ้าไปเขียนภาษาไทยคือสระแอร์รอเรือนอนหนูซอสเสือกระลันนะเพราะว่ามันจะมีอีกคำหนึ่งที่แม่งโคตรเกือบจะพ้องเสียงเลยคือสตาร์ทแรงนะโอ้อันนี้แรงของแท้เลยคือไอ้แรงนี่คือถ้าเจ้าไม่ผิดจะเป็นทีมเก่าของไอ้ลุตเตอร์ก่อนย้ายไปฮอฟเฟนไฮม์ก่อนจะมาจบที่ลีดอันนี้คือแรงนะครับแต่ก็ส่วนหรือแรงนะไม่รู้นะแต่ที่รู้คือมีเพื่อนโลก้าไปที่เบนติดด้วยคือไอยอสรุปเนี่ยนับเนี่ยแหละ7คนแล้วมั้งที่6คนแล้วมั้งที่ย้ายไปเนี่ยรู้ถึงคูเปอร์นี่ก็หมดสัญญาและยังไม่พอเรามีโอกาสเสียไซโยนาร่าครอปเสียน้องไซโยไปด้วยคือซัมเมอร์วีจะไปเวสแฮมอันนี้นี่ก็เด็กยูเนี่ยจะโกรธนะแบบไอเฮีย25ล้านปอนด์เองเหรอไอเวน25ล้านปอนด์นี่คือได้เลยส่วนจะมีแอดออนอีกเล็กน้อยถึงปานกลางครับคือแบบไอ้เหี้ยอาชิเกรอายุ18ปีไปได้ต้องจ่ายเงินถึง40ล้านเพื่อเอาอาชิเกรไปแต่ไซโยนี่โอ้โหไอ้เหี้ยผลงานดีกว่าอาชิเกรเห็นแบบเห็นเลยเพราะว่าเป็นดาวยิงแชมเปี้ยนชิพอ่ะไอ้นี่แม่งแค่25ล้านปอนด์อ่ะคือแม่งโคตรถูกเลยสำหรับมุมมองของเด็กยูงอ่ะนะโอ้โหก็เป็นเลยที่น่าโมโหกันเลยทีเดียวสำหรับน้องไซโยที่จะย้ายไปเวสแฮมด้วยราคาเนี่ย25ล้านปอนด์โอ้โหก็เนี่ยแหละครับความเป็นไบโพล่าได้ปกความเป็นไบโพล่าในตัวคุณกันเลยทีเดียวทั้งอาชิเกรฟทั้งโจโรด้าที่ย้ายเข้ามาชาลีคอร์เซอร์ก็ย้ายไปครับรู้สึกกามาล่านะครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาอีกทีในเรื่องเบอร์เสื้อกันเล็กน้อยจะปันกลางเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับโหเพราะไอ้ผู้ที่ย้ายกันไปเนี่ยแหละมาเราจะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารทางลีกกันต่อนี่อันนี้อาจจะแถมข่าวสารทางกีฬาไทยไปด้วยเลยครับเพราะว่าจะมีเรื่องบอลยูโรที่น่าจะหนักกว่าเดี๋ยวเริ่มจากข่าวสารทางลีกนิดนึงครับคืออย่างที่บอกมันมีการโยกย้ายเบอร์เสื้ออะไรกันใช่ไหมเดี๋ยวเริ่มจากไอ้ผู้ที่ย้ายกลับมามีที่ได้ใส่เบอร์เดิมแน่ๆคือแม็กซิมิเลียนโรเบอร์ครับที่อันนี้นี่คืออย่างที่บอกกลับมาเล่นข่าวกันในช่วงที่ผ่านมาไม่แน่ใจผมเคยเล่นข่าวไปหรือเปล่าไอ้ช่วงแม็กซิมิเลียนโรเบอร์แต่ที่แน่ๆคือโรเบอร์ก็ได้ย้ายกลับมาแล้วย้ายกลับมาแล้วและน่าจะยังไม่ไปไหนในตอนนี้ครับก็จะกลับมาใส่เบอร์39เหมือนเดิมก็คือการเป็นเอิร์นโรเบอร์กันเลยทีเดียวส่วนคนอื่นๆที่ย้ายเข้ามาเนี่ยคือโจรอดเวลจะมาใส่เบอร์8แทนกัมมาร่าครับก็กลายเป็นงีรอดเวลกันเลยทีเดียวหรือจะเป็นวีรอดเวลกันเลยก็ได้ครับส่วนเจเดนโบก็จะมาใส่เบอร์2แทนเอลิงครับกลายเป็นเปเดนโบเกลกันเลยทีเดียวเปเดนโบเกลกันเลยทีเดียวครับสำหรับเจเดนโบเกลส่วนนักเตะที่มีการโยกเบอร์อย่างคริสเซลกายาใช่ไหมคนที่จะมาใส่เบอร์5แทนไอเปาก็นะครับไม่แน่ใจว่าคำว่าสตราวนี่มันเป็นชื่อแพนเค้กยี่ห้อหนึ่งหรือเปล่าเพราะก็จะกลายเป็นแพนเค้กสตราวนั่นเองครับส่วนนะครับเบนเดตแอรอนสันหรือผัวเคนก็นะครับกลายเป็นสรุปคือต้องมันคู่กับสตางค์แทนนะไม่ใช่คู่เคสนะเพราะว่าจะมาใส่เบอร์11นะโอ้ส่วนมาเตโอโจเซฟก็จะมากะจะยังไงมาสู่ตำแหน่งป๊อปเปอร์แทนนะเอ้ยไม่ใช่ป๊อปเปอร์ดิไม่ใช่ป๊อปเปอร์ดิคือเดี๋ยวต้องมาเรียงเบอร์กันอีกทีซึ่งเดี๋ยวผมจะโหวตบอกเดี๋ยวผมใส่ในซับเลยก็ได้ว่ามาเตโอโจเซฟอยู่คู่ใครเพราะใส่เบอร์19นะโอ้โหถ้าเป็นเจ้าเขียนมาเบอร์21ใช่ไหมคราวนี้เป็นอเล็กแพนซ์โอ้โหอเล็กแพนซ์จะมาใส่เบอร์21นะครับโอ้โห
ส่วนไอ้พวกนักเตะคนอื่นๆที่อาจจะมีการย้ายเบอร์กันเล็กน้อยแต่ปานกลางก็คงมีแค่นี้แหละเพราะว่าปิลูก็ใส่เบอร์7เหมือนเดิมส่วนโจเซฟก็ย้ายไปใส่เบอร์19ครับแล้วก็เจมส์ก็ยังอยู่เบอร์20เหมือนเดิมส่วนเบอร์22ก็น่าจะว่างอ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครใส่แล้วนะครับเพราะว่าอาชิเกรเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าใครจะใส่เบอร์อะไรนะเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศอีกทีซึ่งอาจจะโผล่ใน The King of Erlos เลยก็ได้ครับแต่ส่วนแฮร์รี่เกรฟก็เปลี่ยนจากท่านเอิร์ลสรุปคือคนที่ได้ตำแหน่ง Lady Erlos ไม่ใช่โยเกิร์ตครับเป็นลาตินครับผมเพราะว่าใส่เบอร์45นั่นเองครับผมแล้วก็มีชาลีครูด้วยนะครับคือชาลีครูเป็นนักเตะดาวรุ่งเวลที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วครับก็คราวนี้เขาจะกลับมาเป็นลับตานั่นเองเพราะว่าใส่เบอร์50นะครับโอ้โหหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามาอยู่49ครับแต่ลับตาน่าจะ50นะครับโอ้โหปะหลังจากที่นอกเรื่องเบอร์เสื้ออะไรไปแล้วมาเราจะมาใส่กันต่อในเรื่องข่าวสารทางลีดนะครับโอ้โหคือโดยเริ่มจากโคปาอเมริกาก็นะครับอุรุกวัยครับโอ้โหอุรุกวัยของมาเซโลบิเอลซ่าก็ได้เจอราฟินญาครับโอ้โหอดีตลูกทีมเก่าซึ่งตอนนี้มาแข่งกับทีมชาติบราซิลครับคือบิเอลซ่าจะได้เจอราฟินญาในรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่นะครับไม่แน่ใจว่าราฟินญาถึงแม้จะมีผลงานที่ดี พอใช้แต่เพื่อนร่วมทีมมันไม่ได้ดีด้วยครับโอ้โหคือจริงๆไม่ใช่แค่ราฟินญาหรอกที่อาจจะผลงานอาจจะไม่ได้พุ่งพรวดครับบราซิลแม่งทั้งทีมเลยเพราะว่าแม่งเสมอกัน0-0นะโอ้โหทั้งที่มีตัวรุกขั้นเทพเยอะมากแต่บอกว่าเฮ้ยกองกลางมันก็ไม่ได้เป็นกองกลางระดับท้องไงเพราะไม่ได้อยู่ทีมใหญ่ครับโอ้โหซึ่งเสมอกันไป0-0แล้วก่อนที่อุรุกวัยของบิเอซ่าจะชนะได้ในจุดโทษครับ4-2ครับแต่ก็ได้ไปเจอความหัวร้อนความป่วนของโคลอมเบียสุดท้ายก็ตกรอบกันไปครับโอ้โหถ้าจะมีผิดแพ้1-0นะซึ่งแพ้1-0ไม่เท่าไหร่แต่ได้มีแฟนบอลโคลอมเบียไปคุกคามครอบครัวของนักเตะที่อยู่บนอัศจรรย์ครับจนทำให้ดาวินนูเยสก็หัวร้อนไปใส่กับแฟนบอลโคลอมเบียก็น่าจะมีการโทษแบนอยู่บ้างละแต่น่าจะรอดไปได้เพราะว่าเขาปกป้องครอบครัวแต่ถ้าเกิดแบนนี่ถือโคตรใจร้ายกันเลยทีเดียวครับและการที่ตกรอบมาอย่างนี้นี่คือการตกรอบรองชนะเลิศเนี่ยมันทำให้ต้องมาแข่งชิงที่3คือโคปาอเมริกาเขามีชิงที่3นะครับก็คราวนี้มาเจอโจทย์มาเจอแบบเพื่อนเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเจสซี่มาร์ทโอ้โหคือไหนหมดเนี่ยเด็กยูเขาบอกเนี่ยอยากเห็นมีเอลซ่าเจอเจสซี่มาร์ทจากเนี่ยสมใจปากไม่ละมึงคือสมพรปากไม่ละมึงคือเจอกันในรอบชิงที่3ซึ่งคราวนี้เจสซี่มาร์ทก็ไม่ได้แบบว่าทำตัวฟอร์มดูตื้นๆตันๆเหมือนบราซิลเพราะว่ายิงได้ถึง2ลูกแต่บิเอซ่าก็ยิงได้ถึง2ลูกเช่นกันครับคือจบไป2-2ก่อนจะเอาชนะจุดโทษไปได้4-3โอ้โหก็เล่นได้แล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีกันเลยทีเดียวสำหรับมาเซโลบิเอซ่าที่ได้เจอเจสซี่มาร์ทครับโอ้โหส่วนเจสซี่มาร์ทแพ้ใครมาคือแพ้อาร์เจนตินา2-0ครับซึ่งอาร์เจนตินาก็ไปชิงกับโคลอมเบียสุดท้ายก็ชนะไปได้1-0ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับแต่ก็น่าเสียดายสำหรับลีโอเนลเมสซี่ที่นะครับสงสัยอยากเป็นเพื่อนโดโอ้โหคือโรนัลโดตอนได้แชมป์ยูโร2016อ่ะโรนัลโดไม่ได้แข่งจนไม่ได้แบบว่าอยู่จนจบเกมนะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมครับเมสซี่นี่คือเมสซี่ก็พอกันเลยโดนคู่แข่งอันนี้นี่คือโดนคู่แข่งเสียแบบโอ้โหแท้เองไม่ค่อยอยากจะเอาภาพให้ดูเลยคือถ้าไปดูภาพตามไฮไลท์ไอ้สัตว์โคตรน่ากลัวเลยโอ้โหแม่งเสียเมสซี่มาแบบมาทั้งตัวและหัวใจอ่ะสุดท้ายก็ต้องเจ็บตัวกันไปนะครับก็เลยทำให้การเป็นแชมป์โคปาอเมริกาสมัยที่16แล้วมั้งเนี่ย16ของอาร์เจนตินาทำให้ได้แชมป์มากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้กันเลยทีเดียวสำหรับลีโอเนลเมสซี่นะครับก็ไปกันต่อครับคราวนี้ขอแถมกีฬาไทยไปด้วยละเพราะว่าอย่างที่บอกบอลยูโรแม่งมาติดกันเลยก็เดี๋ยวจะไปรวบรวมในบอลยูโรเลยทีเดียวแต่อาจจะมีการโหมโรงนิดหน่อยนะครับซึ่งไอ้โหมโรงที่ว่าน่ะคือพระเจ้าชาที่3ของอังกฤษครับโอ้ก็ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยแก่ประชาชนนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นกษัตริย์อังกฤษก็ต้องมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนอ่ะและถ้าใครดูบอลยูโรโอ้โหอังกฤษนี่ฟอร์มโคตรเหี้ยเลยในมุมมองบางคนนะเหี้ยถึงขนาดไหนแล้วคือแบบบางคนก็ว่าโอ้โหเนี่ยฟอร์มแม่งระยำขนาดนี้ต้องไปเลยยิงเขานาทีบาปอย่างเงี้ยโอ้โหคือพระเจ้าชาที่3ทรงตัดว่าคือแบบตัดไว้เลยว่าเอ้ย
เฮ้ยอยากให้แบบว่ายังไงอยากให้อังกฤษยิงกันเร็วๆหน่อยได้ไหมแบบอย่าไปยิงกันช่วงนาทีบาทได้ไหมเดี๋ยวคนดูเขาหัวใจวายคือสงสัยพระเจ้าชาติสารน่าจะมาส่งทอดพระเนตรเกี่ยวกับส่งทอดมาในคลิปผมหรือเปล่าไม่รู้นะคือผมจะเตือนอยู่ตลอดวันเนี่ยคลิปนี้มันอาจจะเป็นคนเป็นโรคหัวใจมั่งไบโพล่ามั่งเนี่ยโรคหัวใจขึ้นแน่ๆครับเพอร์เวิร์ดไม่ใช่แค่โรคหัวใจความดันน่าจะขึ้นนะโหคือพระเจ้าชาติสารทรงห่วงราษฎรอังกฤษที่ดูบอลยูโรว่าความดันจะขึ้นนะโหก็เลยตัดเอามาแบบนั้นนะมาแล้วเจอกันที่ผมโรบอลยูโรมาแล้วมาพูดถึงกีฬาไทยกันต่อโหก็เริ่มจากฟีฟ่าเดย์รอบเดือนกันยายน2024ก็ได้คู่เตะแล้วครับคือทีมชาติเวียดนามโอ้โหก็เวียดนามก็เชิญไทยไปเตะที่โฮจิมินห์ครับโดยมียังไงจะเรียกว่าสียังไงญาติสนิทมิตรสหายตั้งแต่สมัยแบบสมัยสงครามเย็นเลยคือรัสเซียคือเมื่อก่อนเป็นสหภาพโซเวียตตอนนี้ก็เป็นรัสเซียแล้วครับคือเวียดนามจะเชิญไทยกับรัสเซียมาเตะที่โฮจิมินห์ครับทำให้ไทยได้คิวเตะกับรัสเซียแบบส้มหล่นแล้วโอ้โหคือถ้าเกิดสมมติไทยขอรัสเซียมาเตะเชื่อเถอะโดนนานาชาติด่าเละแน่ๆแบบเอ้าจะเชิญรัสเซียมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยแต่พอแบบเวียดนามเชิญรัสเซียมาก็คือเวียดนามรับกรรมไปนะครับสำหรับเวียดนามนะครับโอ้โหก็คือไทยจะได้แต่งกับรัสเซียซึ่งเหตุผลที่ว่าโดนด่าเละไม่ใช่เลยหรอนะรัสเซียเขาโดนแบนไงเขาโดนแบนไม่ให้ทำการค้าขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่รู้กันแหละรัสเซียไปบุกทำลมยูเครนจะกลายเป็นสงครามในตอนนี้โอ้โหทำให้รัสเซียเนี่ยต้องทำได้แค่อุ่นเครื่องลงแข่งบอลยูโรหรือบอลโลกรอบคัดเลือกไม่ได้ครับโอ้โหทำให้เนี่ยรัสเซียต้องมาอุ่นเครื่องซึ่งทีที่อุ่นเครื่องได้ก็เป็นทีที่แบบชาติที่พอเป็นมิตรอยู่บ้างเช่นชาติในเอเชียกลางอ่ะอุซเบกิสถานอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเบลารุสก็ได้ครับถ้าไกลที่สุดถ้าได้รู้มาเนี่ยคืออียิปต์มั้งเนี่ยคราวนี้ได้มาเตะเวียดนามกันเลยทีเดียวคือถึงแม้รัสเซียจะโลโอ้โหแรงกิ้งเวียดนามนี่แม่งไกลสุดกูเลยแต่เอาวะอย่างนั้นก็กูก็มีที่ให้อุ่นเครื่องมาวะเพราะว่าไอชาติอื่นๆในเอเชียกลางรวมถึงแอฟริกาและยุโรปก็น่าจะติดพันกันเรื่องสงครามอะไรเงี้ยไอ้ไม่ใช่สงครามเนี่ยเรื่องบอลโลกเราคัดเรื่องครับโหโดยเฉพาะแอฟริกาก็น่าจะเริ่มไปแล้วส่วนเอเชียก็น่าจะเริ่มแล้วเหมือนกันครับโหก็กลายเป็นว่าส้มหล่นกันเลยทีเดียวสำหรับทีมชาติไทยจะได้เตะกับรัสเซียแล้วก็เวียดนามครับส่วนที่จริงมันมีดราม่าอยู่นิดนึงแต่ขอไม่เอาภาพขึ้นนะแต่รู้แค่ว่ามีดราม่าเรื่องชุดพิธีการที่ว่าดีไซน์เสื้อแม่งโคตรเหี้ยเลยดีไซน์เสื้อห่วยแตกมากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ไม่รู้จะดราม่ากันไปทำไมเพราะว่าตอนพาเรดอ่ะคือพาเรดในโอลิมปิกปารีส2024นี้ก็เห็นแล้วให้ไปนั่งเรือแทนที่จะเดินเข้าสนามให้ยืนให้แบบว่าลงเรือแล้วก็ให้เขาเล่นผ่านไปแม่น้ำแซนครับแต่ปัญหาคือที่ว่ามันดราม่าอะไรกันไม่ใช่ปัญหาคือจะดราม่ากันไปทำไมเพราะว่าอย่างที่เห็นนะใส่เสื้อกันฝนกันรัวๆแล้วเพราะว่าสภาพอากาศที่กรุงปารีสในช่วงที่เปิดอ่ะแม่งโคตรแย่มากถึงกับฝนตกเลยครับผมจริงๆอ่ะมันจริงๆอ่ะไทยก็คงเสียดายแหละแต่ไอชาติที่น่าจะเสียดายก็คือชาติที่เขาดีไซน์เสื้อที่เขาว่ากันว่าดีกว่าไทยอ่ะโอ้โหคือแบบชาติที่ดีไซน์เสื้อชุดพิธีการอ่ะดีกว่าไทยแม่งกลายเป็นอ้าวไอ้เหี้ยกูต้องใส่เสื้อกันฝนอยู่ดีโอ้โหคือถ้าเกิดสมมติว่าไอ้พวกผู้ใหญ่ในกกท.เกิดแบบหัวเดือดตีขากูก็จะใส่แล้วก็ใส่จริงนะกูว่านะก็ไม่น่ามีใครบ่นเพราะว่ายังไงแม่งก็ไม่เคยเห็นอยู่ดีเพราะว่าโดนเสื้อกันฝนปิดบังอะไรอย่างงี้นะครับส่วนมาพูดถึงกีฬาไทยกันเล็กน้อยถึงปานกลางโดยเริ่มจากนะครับโอ้โหรัชนกอินทนนท์ก็เล่นได้แล้วหันสาสุดๆเลยเพราะว่าพอถึงรอบ16คนสุดท้ายก็จัดการนะล้างแค้นได้เสร็จด้วยการอัดไทยสื่อหญิงโอ้โหด้วยการอัดไทยสื่อหญิงจากไต้หวันไปสอบต่อศูนย์เกมโอ้โหเล่นได้ล้างแค้นนะเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วเมื่อสรุปข่าวประจำสัปดาห์ไม่นานมาแล้วที่ว่าชนะที่ว่ายังไงแบบที่ว่าแพ้ไปอย่างหมดรูปกันเลยทีเดียวคราวนี้เอาคือสเลเทเลยด้วยการชนะไป21-19แล้วก็21-15ก็เล่นได้เลยว่าเล่นได้เลยว่าเป็นการล้างแค้นถึงแม้จะไปโดนอินโดทีมตกรอบ8คนก็ตามแต่ก็ยังว่านะล้างแค้นได้มันก็มีความภูมิใจแถมเมลัชนนี่ก็น่าจะ30แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหคือแบบดังมานานแล้วโอ้โหส่วนอีกแบตนักแบตอีกคนหนึ่งของไทยก็เล่นได้แล้วหล่อพอกันเลยคือวิวกุลวุฒิวุฒิสารครับซึ่งก็คือนักแบตชายเดียวโอ้โหเล่นได้แล้วว่านักแบตชายเดียวคนนี้เล่นได้แล้วว่าสะเทือนโลกกันเลยทีเดียว
สะเทือนโลกขนาดไหนล่ะจากการตบมือหนึ่งของโลดหรือคือฉียู่ฉีสื่อยู่ฉีของจีนนะโหอันนี้ไอเมลัชโนนก็คือชนะไต้หวันอันนี้คือจีนแผ่นดินใหญ่เลยโหไอชนะเนี่ยชนะเออเขาจะชนะแต่ชนะ2ต่อ0เกมเฮ้ยชนะ2ต่อ0เกมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่ไอ2ต่อ0เกมของวิลกูลูดนี่คือโคตรเอาคลาสอะคือ21ต่อ12แล้วก็21ต่อ10ครับโอ้โหคือแพ้แบบเฮ้ยแพ้เฮ้ยแพ้ขนาดนี้แล้วเหรอคือจริงๆมันก็โยกับเมลัชโนเนี่ยเพราะว่าเกมที่2ที่แพ้อินโดก็แพ้แบบนี้เหมือนกันก็คือ9ต่อ21ครับโอ้โหแต่อันนั้นนะเขาเพราะว่าเมย์เขาก็อายุเยอะแล้วไงอายุเยอะแล้วแถมไม่ได้ติดท็อป10ของโลกแล้วก็เอออาจจะมีอาการอ่อนล้าบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่จีนแบบมือหนึ่งของโลกก็น่าสงสารเขานะครับแบบอยู่ดีๆก็ฟอร์มหลุดไปดื้อๆเลยครับสุดท้ายก็แพ้ไป2เกมรวดแบบเอาคลาสสุดคือ21ต่อ12แล้วก็21ต่อ10ครับคือจริงๆวิลกลูก็น่าจะได้พักกว่าน้อยกว่านิดนึงด้วยที่วันนี้เหนื่อยเพราะว่ารอบเขาต้องแข่งรอบ16คนสุดท้ายไงแต่นักแบดฟินแลนด์ที่เขาต้องเจอดันไปบาดเจ็บช่วงเกมที่2เลยสามารถเข้ามาได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องแข่งจนจบ2เกมครับโอ้โหก็เลยเดี๋ยวเราโคตรจะเอาคลาสกันเลยทีเดียวสำหรับวิลกลูดวิทยาศาสตร์ที่จะการทบสื่อยู่ฉีของจีนไปถึง2ต่อ0เกมโอ้โหส่วนที่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวกับ STF หรือว่าวิลยาสุกเกษตรครับนักกีฬาที่เด็กที่สุดในชุดในทัพกีฬาโอลิมปิกของไทยคืออายุ12ปีครับก็ได้ลงแข่งสเก็ตบอร์ดในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ซึ่งก็ถือว่าผลงานก็เฮ้อก็น่าไปต่อถึงแม้จะมีอาการแหกกลางทางก็ตามคือ ST ก็จะเล่นท่ายากแหละแบบท่ายากคือคนท่าเขาบอกเนี่ยไอ้ท่าที่ ST เขาจะเล่นแหละมันยากนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ล้มหัวที่หัวตำกันไปจนจบอันดับที่17โอ้โหแต่ก็ยังที่บอกมันไปต่อได้เพราะว่านักสเก็ตบอร์ดที่แบบอายุนักสเก็ตบอร์ดที่พอมีประสบการณ์ก็อายุจะ20แล้วกันซะเยอะโอ้โหคือถ้าเกิด4ปีข้างหน้ามาแข่งใหม่ในโอลิมปิก2028 ST ก็น่าจะอายุ16ปีได้นะครับโอ้โหก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวงการกีฬาไทยกันเลยทีเดียวที่ ST สามารถไปต่อได้นะครับอันนี้อาจจะแถมนิดนึงด้วยนะคืออาจจะมีอาการแถมนิดนึงได้คือจริงๆอะไทยสื่อหญิงอะที่แพ้เมลัชโนกอะจริงๆอะนี่คือโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของไทยสื่อหญิงด้วยนะโหก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับไทยสื่อหญิงที่ดันโดนเมลัชโนกล้างแค้นนะโหและขอแถมเล็กน้อยจนปานกลางนิดนึงคือบอทโอลิมปิกครับโหบอทโอลิมปิกก็มีเหตุการณ์ถล่มแบบเอาคลาสกันเกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกจากการถล่มอเมริกาไปถึง4ประตูต่อ0กันเลยทีเดียวส่วนญี่ปุ่นก็แพ้สเปนไป3โซนซึ่งสเปนนี่คือกะจะมาเอาทั้งแชมป์ยูโรแล้วก็บอลโลกกันเลยทีเดียวไอ้บอลโอลิมปิกกันเลยทีเดียวซึ่งแชมป์ยูโรมันได้มายังไงเดี๋ยวจะมองพูดอีกทีเด้งช่วงบอลยูโรส่วนอียิปต์ก็จะกลายเป็นตัวแทนแอฟริกาอีกทีมด้วยการชนะปารากวัยไป5ประตูต่อ4ในช่วงดูจุดโทษครับส่วนฝรั่งเศสก็ทำการฆาตกรรมเหยียบหน้าเอนโซ่ฟานาเดสได้สำเร็จด้วยการชนะไป1ประตูต่อ0โอ้โหคือที่ก่อนหน้านี้คือเอนโซ่ฟานาเดสผู้เล่นอาร์เจนตินาดันไปร้องเพลงเหยียดฝรั่งเศสเนี่ยก็เลยโดนด่าก็เลยโดนใส่กันเละโอ้โหก็นั่นแหละครับเป็นการเอาคืนอย่างเจ็บแสบกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสในบอลโอลิมปิกครั้งนี้นะครับมาแล้วจะที่พูดถึงเรื่องข่าวสารทางกีฬาทั้งกีฬาไทยรวมถึงบอลลีกยูไนเต็ดไปแล้วมาเราจะมาจัดหนักจัดเต็มกับเรื่องบอลยูโรเลยครับ2024คราวนี้ถึงรอบน็อกเอาท์กันแล้วนะครับก็นะครับเรื่องจากบอลยูโรก็จริงๆแค่เปิดมานี่ก็เริ่มเดือดดาลแล้วหลังจากที่ผมเคยเล่าว่าโหสเตฟานถึงกับหัวร้อนลุกเป็นไฟแบบยังไงแบบว่าปล่อยเหี้ยลงปล่อยเหี้ยลงสนามปล่อยเหี้ยเข้าป่ากันเบื่อคราวนี้ผมว่าระบบนิเวศน่าจะชิบหายหมดแล้วนะครับโอ้โหคือสเตฟานนะครับคืออย่างงี้อิตาลีเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ใครเห็นก็โอ้เฮ้ยอิตาลีก็คงมีโอกาสชนะได้แหละถึงแม้อาจจะอึดอัดนิดหน่อยสวิตเซอร์แลนด์บอกหยุดไซสัตว์หยุดความคิดนั้นไซสัตว์แล้วก็จะการตบไปเลยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหคือเหี้ยสูญพันธุ์กันเลยทีเดียวคืออย่างที่บอกเผลอๆน่าจะไม่ใช่แค่เรานิเวศนะเหี้ยจะสูญพันธุ์หลังจากนั้นด้วยนะครับคืออย่างว่าเนาะแบบเหี้ยจะสูญพันธุ์เอานะครับสำหรับทีมไง
ทีมแบบทีมชาติอิตาลีนะครับของสเตฟานนะซีบรักสเตฟานอ่ะมันเฮี้ยขนาดที่ว่าเนี่ยคือสเตฟานเขามีแบบเปรียบเทียบแบบทีมรักของตัวเองไงคือยูเวนตุสอ่ะคือสเตฟานเขาแฟนบอลยูเว่นะครับคือสเตฟานเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหแบ็คขวาดิโรเลโซจิวานนี่ดิโรเลโซโอ้โหไอ้เหี้ยเห็นฟอร์มไม่อย่างงี้กูทำไมมักเตียนเดชิริโอกูกลายเป็นตัวเทพไปเลยไอ้เวทคือมันทำให้มักเตียนเดชิริโอคือเดชิริโอเนี่ยเขาว่าเนี่ยลูกรักสเตฟานแล้วคือแบบต่อให้เดชิลิโอฟอร์มแย่แค่ไหนก็ยังจะไปลงรักสเตฟานอยู่ดีเพราะแม่งก็ลงตลอดครับให้สเตฟานได้ด่ากันตลอดครับแต่พอมาเป็นดีโรเลโซปุ๊บโอ้โหเดชิลิโอคู่กันเป็นตัวเทพกันเลยทีเดียวนะครับก็นั่นแหละครับสำหรับมักเตนเดชิลิโอที่ดามีเจียวานี่ดีโรเลโซมากรบเพราะว่ารู้ว่ากระชิมหายไว้ปู่ครับรวมถึงนักเตะคนอื่นก็นะครับเลยเดียวด่ากันเลยเทะกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับยังไงสำหรับอิตาลีนะครับแพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปถึง2ประตูต่อ0นะโหแล้วเอาความจริงดาวเด่นของงานในวันนี้ไม่ใช่นักเตะคนไหนเลยเป็นการทำเข้าประตูตัวเองครับโหคือในบอลยูโรครั้งนี้ตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดชิงชนะเลิศเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนี่แทบจะทุกรอบเลยครับโหคือ16ทีมรอบ8ทีรอบรองหรือรอบยุบอาจจะยุบเว้นรอบชิงไปไหนคือมันจะต้องมีสักลูกแหละที่เกี่ยวกับการทำเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหเช่นฝรั่งเศสอย่างเงี้ยโอ้โหท่านจะไม่ผิดเช่นฝรั่งเศสอย่างเงี้ยคือฝรั่งเศสชนะเบลเยียมไป 1-0 แต่มันเกิดจากผู้เล่นของเบลเยียมทำเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหไอ้ลองดาวโคโลมัวนี่แม่งยืนจังก้าประมาณกูยิงได้แล้วไงแหละแต่ที่จริงไอ้ผู้เล่นเบลเยียมนั่นแหละทำเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหและอีกอย่างนึงที่น่าจะเด่นชัดเลยคือทีมชาติสเปนครับโอ้โหก็จะการะย้ำแค้นจอร์เจียไปถึง4ประตูต่อ1กันเลยทีเดียวแต่ต้องเรียกว่าสเปนเดย์ครับเพราะว่า1ประตูที่จอร์เจียได้เนี่ยคือมันเกิดจากที่ว่าจอร์เจียได้สวนกลับมามั้งแล้วคราวนี้ไม่ใช่มีคาตาเซ่ที่ยัดบอลเข้าไปกลายเป็นแบบจะกลายเป็นควาล่าครับคือเพื่อนเขายัดบอลมาแล้วควาล่าจะวิ่งเข้าไปชาร์จไงแต่กลายเป็นว่ามันไปเหมือนไปวิ่งกดดันให้โรเบนเรานมองครับผู้เล่นของสเปนครับชาร์จเจาะเข้าไปครับคือถ้าอ่านแบบภาษาฝรั่งเศสเลยคือเรานมองครับคือไอเรานมองเนี่ยไม่คนฝรั่งเศสเนี่ยแต่ชื่อในคนฝรั่งเศสครับคงใช้ทฤษฎีแบบลาป็อกอ่ะคือถ้ามันอ่านแบบสเปนมันอาจจะดูเก้งๆกังๆนิดหน่อยก็เลยชอบติดว่าโรแบงเรานมองก็ได้ครับคือวิ่งไม่กดดันจนเรานมองทำเข้าประตูตัวเองครับแต่นะครับสเปนก็เอาคืนถึง4ประตูเลยทีเดียวโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียมนะโอ้โหคือบางลูกนี่โดยเฉพาะถ้าจะไม่ผิดโรดี้เนี่ยมั้งลูกที่ตีเสมอไอ้เหี้ยลูกไฟบรรลัยกันกันเลยทีเดียวลูกไฟเรียบพื้นกันเลยทีเดียวครับส่วนเราจะมาสาธยายถึงความพินาศของไอ้พวกที่โดนปักป้ายว่าโดนจิ้มไปแล้ววันเนี่ยลุ้นเนี่ยยังไงทีมม้ามึนแน่ๆครับชิปหายทุกทีโอ้ใครโดนจิ้มว่าทีมไหนเป็นม้ามึนเนี่ยชิปหายทุกทีเช่นจอร์เจียอย่างเงี้ยโอ้เช่นจอร์เจียอย่างเงี้ยแล้วก็ออสเตรียครับใครโอ้โหรับลังนิกโอเนี่ยแหละคนเนี่ยแหละลังนิกนี่แหละม้ามืดของแท้เอสันเป็นไงโดนทูเคียตบโดนทูเคียตบไปเลยครับ 2-1 ครับโอ้แถมถ้าจำไม่ผิดอ่ะแถมถ้าจำไม่ผิดอ่ะออสเตรียเสียประตูนี่ยังไม่ทันนาทีดีด้วยซ้ำโอ้โหคือเพื่อนน่าจะนาทีที่1ที่2เลยไอ้ลูกแรกที่เสียโอ้โหคือรีบเร็วคือรีบโดนเร็วไปหน่อยครับแล้วก็ไอ้ทีมนึงที่ดูมีความเป็นม้ามันเล็กน้อยแต่ปานกลางคือสโลวีเนียแต่เจอโปรตุเกสโอ้โหซึ่งโปรตุเกสอ่ะก็ยังยิงประตูโดก็ยังยิงประตูไม่ได้เพราะว่าจบ120นาทีเสมอ0-0ต้องไปดวลจุดโทษนะโหและกลายเป็นว่าโปรตุเกสดันมีดิโอโก้คาสตาครับเซฟประตูได้ประมาณครั้ง2ครั้งครับจนชนะไป3-0ครับโหแล้วก็ในทะเลนะก็เล่นได้แล้วว่าดับซ่าโรมาเนียไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ถล่มไปถึง3-0กันเลยทีเดียวครับแล้วเราจะมาสันทยาความระยำของอังกฤษในยูโรครั้งนี้เพราะว่าอังกฤษนี่คือแบบคือเป็นยังไงดาวดังเต็มทีแบบพรีเมียร์ลีกคือแบบปั้นนักเตะดีๆมาเยอะมากแต่ฟอร์มเหี้ยมากครับโอ้โห
คือถ้าคนบ่นว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าสเตฟานอะสเตฟานด่าอิตาลีเละเทะใช่ไหมจริงๆสเตฟานก็คงมีด่าอังกฤษนิดนึงแหละประมาณโอ้โหไอ้เนักเตะระดับนี้มันควรจะถล่มเขาเละเทะไอ้สัตว์แค่สโลวาเกียก็เกือบพังแล้วแค่สโลวาเกียในรอบ16ทีมสุดท้ายก็พังแล้วเพราะโดนนำตั้งแต่ต้นเกมแล้ว 1-0 ฮะแล้วกว่าจะยิงตีเสมอได้ต้องรอให้จูดเบลลิงแฮมไปเล่นจักรยานอากาศในช่วงนาทีบาปแถมลูก 2-1 ที่อังกฤษยิงได้คือแฮร์รี่เคนอะแม่งริมแม่งโดนก็ตั้งแต่หัววันเลยคือยังไม่ถึง5นาทีดีครับของการต่อเวลาพิเศษชนะไป2-1นั่นเองครับโอ้โหก็นั่นแหละครับฟอร์มเหี้ยมากต้องไปไล่ตีเสมอเขานาทีบาปนะครับโอ้โหและความระยำของฟอร์มอังกฤษในบอลยูโรยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับพอรอบต่อไปเจอสวิตเซอร์แลนด์นะโอ้โหสวิตเซอร์แลนด์นี่ยิ่งหนักเลยโอ้โหคือไม่สามารถทำแบบที่เจอกับสโลวาเกียได้คือตีเสมอแล้วยิงประตูขึ้นนำไม่ได้สุดท้ายต้องไปโดนจุดโทษครับและกลายเป็นว่าจอร์แดนพิกฟอร์ดยูดีดีก็ฟอร์มเท่ครับเซฟประตูของสวิตเซฟการยิงจุดโทษของสวิตเซอร์แลนด์ได้ลูกหนึ่งมั้งก่อนจะชนะไป 5-3 ครับโอ้โหคือจริงๆอ่ะบุคายอซาก้าก็เกือบก็จะเป็นลูกไฟเหมือนเล่นคือนิดนึงนะเพราะว่าแม่งยิงกันแบบว่าชนิดที่ว่าแหกดงบังกันเลยทีเดียวและคนที่จะมาดับซ่าของทูเคียก็คือเนเธอร์แลนด์นะจากการชนะไป2-1โอ้โหแต่ก็เกือบพังเหมือนกันนะครับเพราะว่าทูเคียก็มีฮึดมีอะไรมั่งนะครับส่วนทีมชาติสเปนก็ลิเดลวันดับซ่าเจ้าภาพแต่เพียงเท่านี้ด้วยการชนะไป2-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับโอ้คือเยอรมันก็ซ่าใช้ได้ด้วยการไปไล่ตีเสมอในช่วงนาทีบาปนะครับส่วนนะครับโปรตุเกสดันใช้โควต้าการโดนจุดโทษมากไปมากเกินไปสุดท้ายแพ้ฝรั่งเศสไป 5-3 ครับจากการโดนจุดโทษนะครับโอ้แล้วพอมาถึงรอบรองชนะเลิศก็นั่นแหละครับยังไม่จบง่ายๆกับเรื่องฟอร์มอังกฤษในบอลยูโรโอ้โหบอลยูโรเนี่ยอย่างที่บอกอังกฤษในฟอร์มเฮี้ยมากนะครับซึ่งจริงๆอ่ะอังกฤษถึงมันจะชนะเนเธอร์แลนด์ไป 2-1 แล้วแต่ก็อึดอัดก็แม่งก็เล่นอึดอัดจนได้โอ้โหโอ้คือแม่งต้องเล่นอึดอัดตลอดเวลาเลยโอ้โหแบบแฮร์รี่เคนนี่คือแบบว่าบางทีแฮร์รี่เคนคงมีท้อแบบโอ้โหจะให้กูเบรกตั้งแต่รอบ16ทียันรอบ8ทีก็ไม่ได้นะโว้ยแล้วมึงดูไอ้จูดเนี่ยโอ้โหจูดเบลลิงแฮมคิดว่าจูดเบลลิงแฮมที่มันเท่ๆเนี่ยมันคิดว่ามันเป็นได้ตัวของมันเองหรือไงวะเนี่ยโอ้ก็นะครับชนะไป 2-1 ครับในช่วงเวลาปกตินี่คือครั้งเดียวเลยที่ชนะกันในช่วงเวลาปกติครับผมส่วนทีมชาติสเปนนะก็เล่นได้ระดับความซ่าของฝรั่งเศสแต่เพียงเท่านี้ครับ2-1ครับโอ้และนี่น่าจะเป็นประตูเดียวเลยที่ฝรั่งเศสยิงได้โดยจังหวะโอเพนเพลย์ซึ่งเป็นจังหวะที่โคโลมัวนี่มั้งหม่งเข้าไปจากการเปิดของเอ็มบัปเป้โอ้โหไม่น่าจะเอ็มบัปเป้หรือเดเบเล่นั่นแหละแต่หม่งเข้าไปจ่อๆเลยครับกลายเป็นว่าประธานเป้ยิงจุดโทษนะส่วนคนยิงเป็นโอเพนเพลย์เป็นมัวนี่ครับแต่นะครับที่บอกว่าดับซ่าที่ดับซ่าของแท้กันเลยทีเดียวคือลูกตีเสมอเนี่ยคือลามินยามาครับก็จากการส่งลูกไฟบรรลัยกันกันเลยทีเดียวลูกไฟบรรลัยกันเลยทีเดียวโดยการยิงในยิงจากระยะโคตรไกลกันเลยทีเดียวคือแทบจะออกมานอกกรอบเขตโทษไม่พอเยอะไปทางด้านข้างด้วยนะครับโหคือยิงยากกว่าปกติครับแถมลามินยามาทำให้การเป็นนักเตะที่เด็กที่สุดในบอลยูโรตลอดกาลแล้วที่ยิงประตูได้ครับโอ้แถมเกือบจะ17ปีอยู่แล้วเนี่ยคือสะยังไง16ปีกับอีก350คือเกือบจะ360วันอะโอ้เผลอๆนะเกินไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าวันที่สเปนจะเจอกับอังกฤษในรอบชิงอะลามินยามาจะอายุ17ปีกับอีกวันนึงนิดๆโอ้กับอีก1วันนะโอ้ก็คือลามินยามาลก็จะกลายเป็นว่ายังไงยิงลูกไฟบรรลัยกันแล้วทำให้ตีเสมอได้แล้วก็จบที่เพื่อนมายิงประตูซ้ำอีกทีโอ้โหเป็นถ้าจะไม่เป็นดันนี่โอโมมั้งโอ้โหก็เล่นได้แล้วว่าดับซ่าฝรั่งเศสแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วมาถึงรอบชิงชนะเลิศนะโอ้โหเล่นได้เลยว่าสเปนน่าจะเซียนแชมป์สมัยที่4โอ้โหคือถ้าจะไม่ผิดสเปนเป็นแชมป์
ถ้าเกิดสเปนได้แชมป์ได้ก็จะเป็นแชมป์สมัยที่4และจะเป็นทีมชาติที่ได้แชมป์ยูโรเนี่ยมากที่สุดตลอดกาลครับแล้วก็ทำได้จริงๆด้วยการชนะไปสอบประตูต้นหนึ่งโอ้โหโดยมิเกลเมริโน่โอ้โหมิเกลเมริโน่เป็นคนยิงประตูชัยแถมเกือบนาทีบาปด้วยครับโอ้โหแถมเกือบนาทีบาปด้วยนะครับโอ้โหคือแบบยิงแทบจะท้ายเกมกันเลยทีเดียวไม่มีโอกาสให้อังกฤษแก้ตัวกันเลยทีเดียวครับโอ้โหก็เลยเดี๋ยวเราอังกฤษก็ชอกช้ำกันไปครับนี่ก็2ปีติดแล้วมั้งที่ยังไงอังกฤษอดแดงนะครับโอ้โหอดแชมป์ยูโรโอ้โหก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับซึ่งที่จริงอะท่านมังกรโอ้โหถ้าดูผังเนี่ยที่จริงแค่ดูผังก็รู้แล้วไอ้สเปนเนี่ยมันควรสมควรแชมป์จริงๆแหละเพราะว่าสายนี้แม่งโคตรโหดเลยครับคือไอ้คือรอบ16ทีมเจอจอร์เจียไม่เท่าไหร่แต่รอบต่อไปเจอเยอรมันแน่ๆโอ้โหและต่อให้ไปถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแม่งก็เจอของโหดดีๆคือเลือกเอาเลยระหว่างโปรตุเกสฝรั่งเศสหรือเบลเยียมหรือถ้าอยู่ดีๆเกิดมีเหตุการณ์ช็อกลูกหนักกันในการสโลวีเนียอะไรเงี้ยโอ้โหคือเอาง่ายๆสเปนในสายโหดมาอยู่แล้วทำให้สเปนเขาพร้อมรับมือแรงกดดันดีๆสุดท้ายก็เป็นสเปนที่คว้าแชมป์บอลยูโร2024ไปครับการเป็นแชมป์สมัยที่4นั่นเองนะครับก็ขอตัดจบไว้เท่านี้ก่อนครับผมคือที่จริงกะว่าจะเอาข่าวสารทำเป็นเคมายัดรวมด้วยแหละแต่เอาข่าวสารทางกีฬาไปก่อนแล้วกันส่วนเรื่องเป็นเคเดี๋ยวผมขอไปรวมในคลิป Request Out กันเลยดีกว่าครับเพราะว่าที่จริงมันมีข่าวที่ว่า Request Out ก็มีการประกาศไปแล้วโอ้จริงๆประกาศมาตั้งนานแล้วทั้งผลด่วนผลอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออยากให้แบบเพลงไหนติดท็อป10มากกว่าครับคือกะว่าจะไปยัดรวมในข่าวสารทำเป็นเคฟรวมถึงอาจจะมีเรื่องโอลิมปิกอาจจะมีเรื่องข่าวสารเท่าโอลิมปิกที่อาจจะได้มาหลังจากที่ผมตัดเสร็จอะไรอย่างนี้เลยนะคือไอข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคือถ้ามันมีข่าวสารอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผมเริ่มอัดก็ไปรวมกันนี่ข่าวสารทำเป็นเคกันเลยดีกว่าครับก็นะครับหากชอบให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe หากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็มาเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันต่อว่าข่าวสารทำเป็นเคที่จะได้มาอีกตอนไหนครับอาจจะเป็นการตอนช่วงเปิดฤดูกาลเลยหรือเปล่าครับแต่ก็รอดูกันด้วยเลยครับผมขอบคุณครับ